วัสดีครับผมเอกนัทพร้อมพันธ์ครับสวัสดีครับผมอัธวิศวรภักดีครับต้อนรับสู่รายการขอชัดๆวันนี้มีประเด็นสำคัญในเรื่องของพลังงานอยากจะเล่าท่านผู้ชมฟังเหมือนกัน เพราะว่า เป็นข้อถกเถียงกันหนักมากในสปช.หรือสภาปฏิรูปครับก่อนอื่นภาพประทับใจของวันนี้คืออะไรครับครับก็ขอขอบคุณนะครับภาพจากคุณนงพรใช้ชื่อภาพว่ามาเป็นกบฏกับลุงกำนันโอ้โหมาเป็นกบฏกับลุงกำนันเลยนะ แล้วก็บรรยายว่าวันที่9ธันวาคมปี2556รับรู้ถึงความเสียสละเหนื่อยหิวอยากเข้าห้องน้ำแต่ก็อดทนรอกำนันหลายชั่วโมงโอ้โหน่ารักมาก9ธันวาคือวันที่คุณยิ่งลักษณ์ยุบสภามีการเดินขบวนจากศูนย์ราชการไปที่ทำเนียบรัฐบาลเดินไกลมากกว่านั้นครับซึ่งที่บอกว่ามาเป็นกบฏเนี่ยผมนึกไม่ออกพี่เอกอย่างนี้มันมีการตั้งข้อกล่าวหาตัวกำนันก่อนว่าเป็นกบฏครับตอนแรกกำนันบอกว่าแกไม่ใช่กบฏแกเนี่ยต่ออย่างวันนี้พอตั้งข้อกล่าวหาปุ๊บกำนันก็เลยบอกเอ้าว่าเป็นกบฏก็เป็นกบฏแล้วแต่ผมไม่ได้สนใจพอบอกเป็นปั๊บเพื่อนจะตามมาเป็นเต็มไปหมดเลยมีกบฏหลายรุ่นเลยฮะกบฏรักชาติตั้งแต่รุ่นเยาว์ประมาณผมเห็นเด็ก7ขวบ8ขวบเนี่ยโอ้โหผูกผ้าบอกแหมเท่มากอนาคตอยากเป็นกบฏไม่อยากนะครับน้องปรากฏการณ์ของเราเนี่ยแปลกประหลาดหลายเรื่องนะครับเมื่อกี้ที่พี่เขาบอกวันที่เดินกันหนักๆเนี่ยผมนึกถึงรถนั่นทุกทีเลยรถส้วมอ่ะอ๋อใช่คุณนึกออกว่าที่เขาเอารถเก๋งมาตัดเอารถเก๋งของเจ๋งมากเอารถเก๋งตัวเองมาแล้วก็เอาเบาะออกแล้วทำเป็นซ่วมคือวันนั้นคือวันที่เดินไปที่ลานพระบรมทรงม้าช่วงท้ายแล้วนะฮะเดินจากสวนลุมไปเนี่ยแล้วเกิดปรากฏการณ์หัวงูกินหางเพราะกระบวนมันยาวมากแล้วมันหาห้องน้ำไม่ได้ก็มีพี่เขาดัดแปลงรถตัวเองมาเป็นรถซ่วมรถสุขาให้มวลมหาประชาชนได้เข้าคือแต่ผมไม่แน่ใจว่าซ่วมหนักหรือซ่วมเบานะไม่แน่ใจแต่ว่าผมว่านะครับผมอยากให้พี่คนนั้นเนี่ยเขาได้มีโอกาสเข้าสายเรานะแต่ว่าเขาหายตัวไปอ่ะคือถ้าเกิดว่าท่านฟังเราอยู่นะติดต่อหน่อยที่ผมอยากคุยว่าอีเมลมาคุยก็ได้หรือว่า SMS มาก็ได้นะเนี่ย464-2123ครับเข้ามาหน่อยสิเราอยากแบบอยากจะถามอ่ะว่ารถพี่เป็นยังไงแล้วมีหลายคนจำรถคันนั้นได้นะที่เอารถตัวเองไปทำซ่วมแล้วก่อนที่จะเข้าเนื้อหารายการนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์หนังสือเล่มนี้ครับสู่ฝันฟ้าวันใหม่จัดทำโดยสถานีฟ้าวันใหม่ภาพถ่ายโดยคุณตะเกิงสมทรัพย์เป็นการรวบรวมภาพความประทับใจการต่อสู้ของมวลมหาประชาชนลงในหนังสือเล่มนี้ครับจำหน่ายเล่มละ390บาทตอนนี้ผลิตพิมพ์เป็นครั้งที่2แล้วครั้งแรกขายหมดแล้วนะฮะขายหมดแล้วนะครับซึ่งโอ้โหทำได้อย่างน่ารักมากคือเอาภาพนักสู้มวลมหาประชาชนน่ะหลายๆคนมาผมเชื่อว่าถ้าใครได้ซื้อโดยเฉพาะถ้าคิดว่าตัวเองเป็นสาวสวยนะครับพี่ตะเกิงถ่ายไว้เยอะมากผมยังมีความสุขที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้มากนี่เล่มที่เท่าไหร่ละหมายถึงว่าเวอร์ชันอันนี้ผลิตครั้งที่2ครั้งที่2แล้วรูปมีเติมกับชุดแรกมั้ยผมไม่แน่ใจเท่าที่ผมทราบคิดว่าไม่น่าจะไม่แน่ใจแต่เห็นพี่ตะเกิงบอกว่าผลิตครั้งที่2เนี่ยเห็นแกพูดอยู่ว่าจะเติมรูปจะเติมแต่ไม่รู้ว่าเอาเข้าจริงเนี่ยเติมหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแหมก็น่าจะซื้อเก็บไว้บนหิ้งเหมือนกันนะคือของที่ระลึกในมวลมหาประชาชนนี่มีเยอะมากมีตั้งแต่นกหวีดเสื้อผ้าหนังสือออกมาหลายเล่มแล้วแต่เล่มนี้ผมกล้าพูดเลยแหละว่าภาพน่าจะสวยที่สุดเปรียบเทียบกับหลายเล่มที่ผ่านมานะพี่ตะเกิงเนี่ยผมต้องขออนุญาตชมนิดนึงเป็นคนที่สามารถถ่ายภาพทำให้คนดูดีมากโดย ตัวจริงผมไม่ใช่คนหล่ออะไรฮะแต่ว่าภาพของผมในนี้เนี่ยแม่ใช่ได้ภาพผมพี่เอ๋ก็เหมือนกันเห็นไหมเต็มสองหน้ากระดาษเปิดหน้ามาเห็นแต่อัธวิศวรรณภักดีโอ้กำลังปราศัยบนเวทีทำท่าหล่อมากซื้อไปดูฮะเอาละครับหลายคนเชียร์ครับสู่ฝันฟ้าวันใหม่ของพี่ตะเกิงรายได้นี่ก็เอามาช่วยสถานีเป็นหลักโดนปิดไป3เดือนครับครับวันนี้หลักหลายเรื่องมากแต่ว่าผมว่าเรื่องพลังงานเรื่องเดียวก็หนักมากนะครับคุณเริ่มต้นก่อนไหมแต่ก่อนที่จะประเด็นพลังงานเนี่ยขออนุญาตชี้แจงนิดนึงคือพูดแล้วพูดอีกพูดเป็นแผ่นเสียงตกล่องแล้วประเด็นเนี้ยอ๋อเพราะว่าเข้าใจช่วงนี้ยิ่งรักเขาโดนถอดถอนแล้วก็พยายามจะมีข่าวพยายามจะมีคนเอาข่าวแทรกมาข่าวนู้นข่าวนี้อยู่เรื่อยนั่นแหละครับนั่นแหละครับคือคุณยิ่งรักไปแถลงเปิดคดีที่สนช.วันที่9คือวันศุกร์ที่ผ่านมาแถลงวันศุกร์วันเสาร์ปุ๊บขบวนการเริ่มเลยคราวนี้ก็กระพือข่าวกันออกมาเริ่มต้นตั้งแต่ที่อ้างว่าดาราจากหอภาพยนตร์นี่เขียนจดหมายทวงถามเรื่องเงินบริจาค
ที่อ้างยอดถึง 2,000 ล้านนะครับแต่ตรงนั้นก็ชี้แจงไปเรียบร้อยแล้วว่าตกลงไอ้จดหมายนั้นมันเป็นจดหมายเถื่อนจดหมายปลอมนะครับดาราส่วนใหญ่เขาก็เวลาเขาต่อสู้ก็เปิดเผยตัวชัดเจนหอภาพยนตร์ต้องออกมาชี้แจงแล้วไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับจดหมายฉบับนี้แต่ทั้งหมดก็ชัดเจนเป็นกระบวนการที่ไปปั้นน้ำขึ้นมาเพื่อจะสร้างกระแสหวังกลบกระแสถอดถอนคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็ยังไม่จบล่าสุดก็มีกลุ่มนักวิชาการตอนนี้ชอบโมโหเป็นแฟชั่นของกลุ่มนักวิชาการฝั่งตรงข้ามจะโพสต์ด่าคือพี่เอ๋นึกออกไปเก็บตกเอาประเด็นเดิมๆอ่ะเช่นไอ้เรื่องเงินที่ดาราทวงถามเงินบริจาคก็เขาพิสูจน์กันแล้วว่าไม่ใช่ดาราจริงเงินบริจาคก็ไม่มีปัญหาแต่ก็จะด่าเรื่องเงินบริจาคจะด่าแล้วก็ด่าเรื่องที่กำนันหนีบวชคนนึงก็คือคุณอาจารย์เกษียรเตชะพีระเนี่ยอยากให้รายการขึ้นภาพ Facebook หน่อยโหด่าเจ็บมากแกเป็นใครนะด่าพูดแรงมากผมจะเนี่ยเปิดเนี่ยบนหน้าจอแกเป็นใครกิ่งเป็นอาจารย์ท่านหนึ่งที่ถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผมพลาดเนี่ยแกผมด้วยอยู่ในกลุ่มสปป.จำได้ไหมสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยก็ต่อว่ากปปส.ตั้งแต่มีการชุมนุมแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้พอการชุมนุมยุติไปแล้วก็ฉวยโอกาสไงเอานะเราก็สู้กันด้วยทางความคิดโอ้โหแล้วไปพูดอย่างนี้ฮะไหนลองตอบกันแบบ นักคิดกันหน่อยสิว่าลอจิกใครที่มันไม่เชื่อมกันแน่ท่านกล่าวหาเราแบบนี้ฮะครบรอบ1ปีชัตดาวน์บางกอกเมื่อวานนี้ใช่ไหมฮะใช้คำหยาบมากบอกความระยำที่ก่อให้เกิดรัฐประหารประชาธิปไตยเศรษฐกิจฟุบต่างชาติบอยคอตขายหน้าชาวโลกอยู่ใต้เผด็จการแกนนำหนีบวชสวยสุขบนเงินบริจาคเอาทีละประเด็นผมจะแก้ยังไงดีเนี่ยเอาทีละประเด็นนะที่บอกว่าด่าเราว่าเราเป็นแต่เข้าใจว่าประโยคแรกไม่น่าใช่ของเราความระยำที่ก่อให้เกิดรัฐประหารเข้าใจไม่ใช่เพราะว่าคงไม่ใช่ความระยำของใครเราเคยคงไม่ใช่คงเป็นของทางอดีตทางนู้นมั้งมันเป็นความไม่งั้นคนก็ไม่ออกมาเดินมันเป็นความระยำของใครที่คนต้องเดินออกมาเดินจนกระทั่งมันเกิดวิกฤตแล้วมันเป็นความระยำของใครล่ะที่ความแรงถูกที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยขัดรัฐธรรมนูญนายกสิ้นสภาพจนกระทั่งว่าในที่สุดไม่มีทางเลือกแล้วทหารก็ต้องรัฐประหารไม่เป็นไรเราสู้ทีละประเด็นเราตอบกันด้วยความคิดครับอาจารย์เราจะไม่สู้เพื่อรัฐประหารมั้ยกปปส.เราจะไม่ทะเลาะกันแต่เราจะตอบด้วยทีละประเด็นเลยเอาว่าประเด็นแรกนะเขาหาว่าเราเนี่ยตั้งใจก่อให้เกิดรัฐประหารไม่จริงถ้าเกิดว่าถ้าเป็นรัฐประหารผมไม่ร่วมการชุมนุมแต่แรกละประเด็นเนี้ยไม่ต้องโฆษกกปปส.ตอบหรอกครับผมจัดรายการกับพี่เอ๋จนกระทั่งพี่เอ๋ตอบได้แล้วว่ามันคืออะไรก็พูดหลายครั้งแล้วว่าการต่อสู้ของมวลมหาประชาชน เป็นการเคลื่อนไหวเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงโดยประชาชนไม่เคยพูดแม้แต่ครั้งเดียวให้ทหารออกมากระทำการรัฐประหารแต่เคยพูดให้ทหารออกมาแต่ที่ให้ออกมาไม่ใช่ออกมาทำรัฐประหารฮะออกมาปกป้องประชาชนเพราะมีผู้ไม่หวังดีฝั่งตรงข้ามนี่แหละคือใช้ชุดดำเป็นพวกผู้ก่อการร้ายใช้อาวุธสงครามเข็นฆ่าประชาชนครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วเจ้าหน้าที่ก็ไม่ทำอะไรเราก็เรียกร้องว่าทหารที่เป็นของประเทศเนี่ยขอให้ทหารออกมาปกป้องประชาชนบริสุทธิ์ชุมนุมภายใต้กฎหมายอย่างสันติสงบนะครับแล้วก็ภายใต้รัฐธรรมนูญผมว่าอาจารย์ท่านนี้ถ้าท่านเคยต่อสู้ด้วยอะไรมาสักอย่างเนี่ยท่านน่าจะเข้าใจท่านน่าจะเข้าใจว่าสถานการณ์นั้นเนี่ยเราไม่ได้ให้ต้องการให้เกิดการทำปฏิวัติรัฐประหารนะผมคิดว่าเรามีคลิปเสียงเราขออนุญาตเปิดอีกครั้งครับเป็นคลิปเสียงของประชาชนและของท่านสุเทพด้วยลองไปฟังกันนะแล้วเดี๋ยวเปิดเสียงผมไว้ด้วยนะฮะรายการออกมาปฏิวัตินะครับแต่ผมเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ทหารออกมาคุ้มครองประชาชนผู้บริสุทธิ์ซึ่งต่อสู้มือเปล่ารอบนึงฮะรู้สึกว่าตอนต้นนี้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะฮะไหนลองหยุดแล้วไปอีกรอบสิว่าคุณสุเทพพูดยังไงฮะประโยคแรกผมไม่ได้เรียกร้องให้ทหารออกมาปฏิวัตินะครับชัดนะครับแต่ผมเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ทหารออกมาคุ้มครองประชาชนผู้บริสุทธิ์ซึ่งต่อสู้มือเปล่าและก็มีเสียงประชาชนแบบนี้ทหารออกมาถ้าพี่น้องทหาร
ท่านหนึ่งท่านใดบังเอิญได้ดูรายการถ่ายทอดสดทางสถานีดูสกายและทีนิวอยู่ในขณะนี้โปรดช่วยนำความนี้กราบเรียนผู้บังคับบัญชาของท่านทั้งสามเหล่าทัพว่าวันนี้ประชาชนเรียกร้องขอรับการคุ้มครองจากทหารของชาติครับคือเราสู้อย่างมือเปล่าแต่ในระหว่างการต่อสู้เนี่ยถูกทำร้ายตลอดเริ่มต้นตายตั้งแต่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นคุณวสุสุชันธบุตรใช่ไหมฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยต่อเนื่องในบรรทัดทองคุณประคองชูจันทร์คุณที่วัดศรีเอี่ยมถูกยิงเข้าที่ศีรษะ สะพานชมัยมนุษยเชษฐ์ M16 เข้ามายิงกราดตราดลาดประสงค์ใช้ทั้ง M16 ใช้ M79 ทำร้ายทุกวิถีทาง ก็บอกให้ทหารออกมาปกป้องประชาชนเท่านั้นเองคือช่วงนั้นมีคนตายแล้วแล้ววันที่คุณสุเทพพูดเนี่ยผมเข้าใจว่ามีด้วยเหมือนกันเราเคยพูดเรื่องนี้ทีนึงแล้วครับครับผมเพราะว่ามีคนแซวอยู่ว่าเสื้อตัวที่ใส่เนี่ยเสื้อไหมพรมเนี่ยสมจิตนักข่าวช่อง7ครับเขาให้ท่านใส่เพื่อประมูลยังมีคนแซวว่าเป็นเสื้อเกราะหรือเปล่าเพราะช่วงนั้นยิงกันหนักมากแล้วเสียงประชาชนเขาขอให้ทหารออกมาเพื่อมาปกป้องครับคุณสุเทพก็พูดชัดเมื่อสักครู่ว่าครับไม่ได้จะให้ทำรัฐประหารนะครับงั้นผมคิดว่าท่านอาจารย์ท่านนี้เนี่ยที่พาดพิงเนี่ยผมก็จบประเด็นหนึ่งก่อนจบประเด็นก่อนเดี๋ยวจะเนี่ยจะต้องตอบว่าไม่ได้เป็นการสนับสนุนรัฐประหารเลยแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่ทำให้เกิดการทำรัฐประหารครับนะครับเอาไปประเด็นต่อไปทีมงานครับขึ้นภาพเมื่อสักครู่ใหม่ให้เห็นกันชัดๆเลยไม่ต้องอายเลยฮะเปิดกันให้ดูแล้วตอบกันที่ประเด็นแล้วความเป็นจริงแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมีการพยายามเดินขบวนไปที่รัฐสภาเพื่อให้ประธานวุฒิสภาในขณะที่เพิ่งได้รับเลือกใหม่ก็คือเป็นรองวุฒิคือคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยเนี่ยใช่ดำเนินการซะเสนอนายกโดยใช้วิธีการตีความตามมาตรา7ตามระบบประเพณีเดิมครับและไม่ต้องฉีกรัฐธรรมนูญครับแต่เป็นการตีความตามมาตรา7ให้เกิดผลเกิดขึ้นและคุณสุรชัยแกก็ไม่ทำเอาพูดกันตรงๆพอไม่ทำปั๊บเนี่ยกระบวนการมันก็ไปต่อไม่ได้ครับก็การชุมนุมก็ยังคงค้างอยู่ครับแต่ว่าจะไปได้ถ้าเกิดรัฐบาลนั้นลาออกไงใช่แล้วลาออกไหมพอรัฐบาลนั้นไม่ออกจำได้ไหมว่าตอนรัฐประหารเนี่ยเป็นวลีดังอ่ะถามรักษาการถามชัยเกษมนิติสิริที่อ้างว่าตัวเองเป็นรัฐมนตรีการนายกอยู่อ่ะชัยเกษมบอกกฎหมายฉบับไหนนาทีนี้ไม่ออกบิ๊กตู่ก็บอกนาทีนี้งั้นผมยึดอำนาจไงก็เป็นเพราะว่าเขาไม่ยอมด้วยไงหญิงเข้าใจไหมตกลงยึดอำนาจเพราะรัฐบาลไม่ลาออกคือนาทีนั้นเนี่ยรัฐบาลจะอยู่ยังไงผมถามดิเป็นรักษาการไปจ่ายเงินอะไรก็ไม่ได้กู้เงินอะไรก็ไม่ได้ทำเจ๊งไว้หมดในโครงการจำนำข้าวก็ติดแงกหมดทุกอย่างแล้วไม่ได้ติดแงกเพราะเราจ่ายจำนำข้าวนะมันจ่ายไม่ได้ตั้งแต่เดือนตุลาก่อนยุบสภาอีกมันจ่ายไม่ได้อะก็นี่ไงก็คุณไปสร้างปัญหาไว้เต็มไปหมดอ่ะคือบริหารงานล้มเหลวอ่ะไอเศรษฐกิจฟุบไอประโยคต่อมานี่ไงช่วยต่อมันไม่ได้ฟุบเพราะการทำรัฐประหารนะครับมันฟุบเพราะมันเจ๊งเนี่ยสมัยยิ่งลักษณ์แล้วพี่เอตอบหน่อยสิว่าที่บอกว่าทำให้เศรษฐกิจฟุบแล้วต่างชาติบอยคอตผมรู้เลยที่บอกว่าต่างชาติบอยคอตเนี่ยพยายามจะพูดเรื่องอะไร GSP เอาทีละเรื่องนะ เศรษฐกิจฟุบเนี่ยถ้ารัฐบาลนี้มีเงินจ่ายเงินชาวนาเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นเพราะกปปสออกมาไม่ใช่นะครับท่านอาจารย์ครับไปไล่ดูเหตุการณ์นะใบประทัวในเดือนตุลาคมในเดือนพฤศจิกายนเขามีเงินจ่ายชาวนาแล้วก็ที่ชาวนาเขาผูกคอตายกันเป็น10คนเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะอะไรนะเป็นเพราะไม่มีการจ่ายเงินในเดือนตุลาพฤศจิกานะครับธันวาเนี่ยอีกเรื่องนึงนะถามว่าเอ้าแล้วกปปสชุมนุมอะไรตอนนั้นเขายังกู้ได้ปกติครับเขายังกู้ได้ปกติเขาทำไม่ได้แล้วมันเต็มวงเงินหมดทุกอย่างเศรษฐกิจมันเริ่มฟุบจากเขานั่นแหละเพราะโครงการที่ยิงออกไปแต่ละเรื่องเนี่ยพังหมดโครงการรถยนต์คันแรกใช้เงินไป90,000 กว่าล้าน90,000 กว่าล้านรถไฟฟ้า3 เส้นนะครับจำนำข้าวอีกไม่นับโรงเลยนะครับจำนำข้าวทำเสียหายจำนำข้าว500,000 กว่าล้านทำจนฟุบหมดอ่ะคุณรัดยิงกระสุนด้านออกไปแล้วก็พอบอกว่าต่างชาติเขาอะไรบอยคอรดเอาละแน่นอนต่างชาติเขาบอยคอรดรัฐบาลที่มาจากการทำรัฐประหารอยู่แล้วครับแต่สิ่งที่สำคัญนะอย่างสิทธิ์ GSP เนี่ยคือสิทธิ์ที่ยุโรปเนี่ยเขาตัดสิทธิ์ GSP หมายความว่า GSP คือสิทธิประโยชน์ทางศุลกากรเวลาเราเข้าไปในยุโรปเนี่ยกุ้งแช่แข็งเครื่องปรับอากาศพวกนี้เนี่ยจะไม่มีกำแพงภาษีขาเข้าเขาไม่คิดภาษีขาเข้าเพราะประเทศเราเป็นประเทศยากจนแต่ว่าประเทศเราเนี่ยรวยขึ้นแล้ว
เขาก็เลยตัดสิทธิ์ GSP เราเมื่อ2ปีที่แล้วเขาประกาศล่วงหน้าเลยจะตัดสิทธิ์ปี58แล้วรัฐบาลไหนล่ะที่มันอยู่ตอนนั้นควรจะเซ็น FTA คือข้อตกลงการค้าเสรีครับคือเขาตัดสิทธิ์ GSP เขาบอกเราล่วงหน้า2ปีและต้องไปเซ็น FTA การค้าเสรีเพื่อปลอดภาษีระหว่างกันครับเขาให้เวลายิ่งรักไป2ปีแล้วคุณไปทำอะไรไปอยู่ที่ไหนอ่ะตอนที่ไปทัวร์นกขมิ้นไปทั่วมาหมดเนี่ยเออฮะคือการบริหารงานห่วยๆเนี่ยผมใช้คำนี้ดีกว่าอาจารย์ต่างประเทศบินแล้วบินอีกอาจารย์แกชื่ออะไรนะเกษียณอาจารย์เกษียณครับผมคิดว่าถ้าอาจารย์เป็นอาจารย์แล้วก็ไล่สายปลายเหตุแบบเหตุผลเนี่ยเราคุยกันแบบนี้ไงครับอ่ะมีอะไรอีกอ่ะมันถ้าต่อไปหาว่าเราเนี่ยตอนนี้ขายหน้าชาวโลกเพราะอยู่ใต้เผด็จการพี่เอไอมาที่ได้ไปร่วมชุมนุมกับกปปสเนี่ยเป็นมวลมหาประชาชนผมไม่เห็นมีใครอายเลยผมภูมิใจครับที่ครั้งหนึ่งได้จับนกหวีดใส่รองเท้าผ้าใบถือธงชาติแล้วไปเดินต่อสู้กับไอ้ระบอบเผด็จการรัฐสภาพยายามออกกฎหมายล้างผิดแล้วก็ทำร้ายประเทศมาตั้งนานแล้วคือไม่มีใครอยากอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการหรอกครับแต่ว่าต้องเข้าใจว่าไอ้ประชาธิปไตยก่อนหน้านี้มันก็ประชาธิปไตยจอมปลอมครับมันเผด็จการรัฐสภาชัดๆคุณจะต้องเป็นท่านเป็นอาจารย์เนี่ยแหละก็รู้ดีว่าหนึ่งสภานี่เขาห้ามปิดอภิปรายสสผู้แทนคนหนึ่งแสนหนึ่งแสนห้าหมื่นคนแทนประชาชนปิดปากทีละแสนห้าปิดปากไม่ให้สิทธิอภิปรายไม่ให้โหวตกฎหมายบ้าๆอย่างพรบนิรโทษกรรมเขานิรโทษความผิดกันมาทั่วทั้งประเทศไทยไอ้นี่คดีทุจริตคดีโกงจะให้ยกเว้นความผิดด้วยแล้วศาลตัดสินแล้วนะไม่ใช่เฉพาะที่อยู่ในสอบสวนทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะครับประเทศไทยมันเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงเหรอก่อนหน้านั้นอ๋อแบบที่อย่างนั้นไม่อายเออไม่อายที่สภาบ้านเราเนี่ยปิดอภิปรายไม่ให้สสพูดแทนประชาชนปิดอภิปรายไม่ให้สสค้านกฎหมายโทษกรรมไปโหวตผ่านพรบโทษกรรมที่ขัดกับหลักนิติธรรมขัดหลักสากลตอนตีสามตีสี่ไม่อายใครเลยฮะ แบบนั้นอย่างนั้นเขาเรียกว่าหน้าไม่อายไปทำได้ยังไงไอ้นี่โทษสุดซอยเนี่ยแล้วที่หนีบวชหนีบวชไหมหนีบวชผมอารมณ์เสียที่สุดเนี่ยสองประเด็นสุดท้ายฮะหาว่าแกนนำหนีบวชแล้วก็เสวยสุขบนเงินบริจาคเอาหนีบวชก่อนนะหนีบวชก่อนเนี่ยเอางี้ละกันว่าตอนนี้แกนนำหลายคนบวชแล้วก็สึกออกมาแล้วตอนนี้ที่บวชเนี่ยจริงๆเหลือแค่พระสุเทพกับท่านอิสระสมชัยสองคนเท่านั้นเองสองท่านเท่านั้นเองผมเนี่ยบวชได้แค่สองอาทิตย์แล้วก็ออกมาตอนนี้พระวิทยาก็สึกออกมาแล้วหลายคนก็สึกออกมาแล้วนะฮะแต่มีกฎหมายข้อไหนฮะที่เขียนว่าการบวชนี่เป็นการหนีคือกฎหมายข้อไหนที่เขียนว่าขึ้นศาลปกติว่าเวลาบวชแล้วเนี่ยไม่ต้องรับผิด มีมะคือเข้าใจว่าคงอยู่สมัยกรุงศรีอยุธยา ประมาณว่า บวชแล้วนิรโทษบวชแล้วบวชการเมืองหนีแล้วไม่โดนตัดคออะไรเงี้ยคือสงสัยนึกว่ายังเป็นกฎหมายตาสามดวงครับอะไรแบบนี้หรือเปล่าคือบวชเดี๋ยวนี้การบวชไปก็ยังต้องขึ้นศาลอยู่ขอโทษฮะท่านฮะอย่าดูถูกพระครับถ้าท่านพูดแบบนี้ว่านี่การหนีบวชเนี่ยเป็นการหนีเนี่ยมีรูปมั้ยมีรูปมั้ยไม่ใช่ฮะเรามีรูปมั้ยสัตว์ตอนที่ผมบวชผมศรัทธาในศาสนาแล้วผมบวชแล้วผมต้องการจะบวชอุทิศส่วนกุศลให้กับมวลมหาประชาชนที่เสียชีวิตในขณะที่มีการต่อสู้แต่ไอ้นี่มันคิดว่าบวชการบวชเนี่ยเป็นการหนีนะครับแล้วถามว่าตั้งแต่พระสุเทพบวชมาหนีคดีเหรอครับตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมจนถึงวันนี้พระสุเทพขึ้นศาลแล้ว17ครั้งไปนับมาฮะ ผมทำการบ้านนี่ตัวอย่าง ที่ศาลอาญาถ้าอ่านไม่ออกผมจะอ่านให้ศาลอาญานะครับแล้วนั่นนะฮะพระสุนี่ไงนั่งกับคุณอภิสิทธิ์ทนายทนายความก็นั่งอยู่ในศาลก็สู้คดีอยู่ที่ผ่านมาขึ้นศาลแล้ว17ครั้งเดี๋ยววันที่วันจันทร์ที่จะถึงเนี่ยครับอีกไม่กี่วันอาทิตย์หน้าก็ขึ้นศาลอีกมากรุงเทพอีกแล้วมันหนีตรงไหนแล้วใครอ่ะหนีถ้าท่านด่าพระว่าพระหนีคดีแปลกเว้ยแล้วไอ้คนที่เป็นนักโทษศาลตัดสินไปแล้วแล้วหนีคดีอยู่ต่างประเทศเนี่ยไอ้แบบนี้มันใช้มาตรฐานแบบไหนนี่ไงก็ดูผมแปลกใจมากนะมันตรรกะมันเป็นคือผมแกสอนที่ไหนเนี่ยคนเนี่ยเอามหาลัยพี่สอนธรรมศาสตร์เหรอน่าจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วอยู่แถวนั้นคือผมงงครับว่าการบวชนี่เป็นการหนีแล้วอันสุดท้ายเลยเนี่ยบอกว่าเสวยสุขบนเงินบริจาคเงินบริจาคเนี่ยกำนันยังเป็นหนี้อีกตั้งเป็นร้อยหลายร้อยล้านคือไม่มีใครพี่ครับต่อสู้เนี่ยความสุขเนี่ยไม่ได้ความสุขที่เกิดขึ้นจากความสุขสบายความสบายกายคือนั่งอยู่เฉยแล้วก็เอาเงินมาเสวยสุขซื้อวายจิบวายไม่ใช่ผมว่าชีวิตเรานะความสุขคือการได้ต่อสู้เพื่อสิ่งที่ถูกต้องนั่นคือความสุขที่เกิดขึ้นแต่ไอ้ที่มีความสุขที่นั่งกบดานอยู่ต่างประเทศ
ชอบฟังเพลงจิบวายนั่นน่ะไอ้นั่นน่ะนี่แหละเสวยสุขแบบที่คุณบอกแล้วไม่ใช่บนเงินบริจาคนะผมสงสัยด้วยซ้ำบนเงินของใครที่ไปแสวงหาความสุขคือผมว่านะการชุมนุมของเราเนี่ยเป็นการชุมนุมที่ช่วยเหลือตัวเองมากที่สุดแล้วนะครับคือเราเอาเงินบริจาคจากพี่น้องประชาชนเนี่ยไปตามวัตถุประสงค์ที่เขาต้องการไปช่วยเหลือคนบาดเจ็บเราเติมเงินเราลงไปเองคือเขาอาจารย์ครับคือผมจำชื่อแกไม่ได้คือเราผมว่าเขาเรียกอะไรนะเราช่วยคนละไม้คนละมือเราไม่ได้รับเงินออเดอร์มาจากนายใหญ่ใครคนใดคนหนึ่งแล้วมาทำอันนี้คือเงินมวลมหาประชาชนเขาทำเงินส่วนตัวก็ออกใส่กันหมดทุกคนคือพอพูดอย่างนี้แล้วมันหมดแรงเหมือนกันว่าเขาคงไม่เข้าใจบริบทในการต่อสู้แบบด้วยกำลังประชาชนที่เป็นคนแบบที่เป็นใจบริสุทธิ์ล้วนๆน่ะเก่งเนาะแล้วขนาดเงินบริจาคไอ้เงินช่วยเหลือคนเสียชีวิตอ่ะมันยังไม่พอเลยแล้วการชุมนุมกปปสเป็นการชุมนุมเดียวนะครับในรอบ10ปีนี้ที่รัฐบาลไม่ลงมาช่วยเหลือเลยการชุมนุมเนี่ยตั้งแต่พันธมิตรลากลงมานะก่อนทักษิณน่ะลากยาวลงมาเลยจนกระทั่งถึงเสื้อแดงถึงอะไรต่อมีอะไรเนี่ยทุกคนได้รับการช่วยเหลือหมดนะตายรายละ7ล้านบาทนะกิ่งแต่ว่าในกรณีของกปปสนี่ไม่ได้7ล้านกว่าบาทเหมือนคนอื่นเขานะไม่ได้เลยนะทั้งที่เงินทั้งหมด 2,000 ล้านจ่ายไปแล้ว 1,800 ล้านเหลืออีก200ล้านที่กระทรวงพม.มีเงินยังไม่ให้เลยครับรัฐบาลเพราะฉะนั้นผมว่าเราก็ช่วยตัวเองมากที่สุดของที่สุดแล้วนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งพี่เอต้องทำใจเลยผมเชื่อว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญก็บอกแล้วว่าคุณยิ่งลักษณ์เพิ่งไปแถลงเปิดคดีจำนำข้าวสนช.กำลังพิจารณาอยู่ตอนนี้ก็เหล่าองครักษ์ตีปี๊บกันออกมาใหญ่สร้างเรื่องนั้น เรื่องนี้นะครับแล้วก็พยายามจะเบี่ยงเบนประเด็นไปแต่ว่าวันนี้เนี่ยคือผมอยากจะพูดอย่างนึงว่าตอนที่เราต่อสู้กันที่ชุมนุมเนี่ยนักรบหน้าจอมาเยอะมากแหมตอนนี้คือถ้าเกิดใครฟังอยู่ทางบ้านนะฮะก็คงต้องขอแรงหน่อย okay. นะคุยกับเพื่อนบ้านคุยกับใครตอนนี้ต้องฟังรายการของเราต้องหน้าจอเนี่ยนะครับก็ต้องต่อสู้กันไปเพราะไม่งั้นจะถูกบิดเบือนประเด็นได้ง่ายคือนะวันนี้ประเด็นเยอะทีเดียว อยากจะพูดเรื่องพลังงานหน่อย แต่ว่าเดี๋ยวจะไปในช่วง2รายการนะฮะจะเล่าเรื่องพลังงานว่ามีการขยับเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับถ้าทันก็จะขึ้นเรื่องการถอดถอนยิ่งลักษณ์ในประเด็นที่สำคัญแต่ถ้าเกิดประเด็นถอดถอนยิ่งลักษณ์มันยิบมากฮะอาจจะต้องต่อในวันพรุ่งนี้นะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวดูก่อนว่าจังหวะได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวพบกันในช่วง2รายการนะฮะไปเรื่องพลังงานก่อนครับครับคุณผู้ชมครับในช่วงที่2ของรายการขอชัดๆเดี๋ยวเราจะมาพูดกันต่อในประเด็นของพลังงานนะครับกำลังจะมีการเปิดประมูลสัมปทานรอบที่21ซึ่งก็ได้สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างขณะนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนระบบการจัดเก็บจากระบบสัมปทานเดิมนะครับไปเป็นการจัดเก็บแบบแบ่งปันผลผลิตหรือไม่แต่กำลังจะมีการเปิดประมูลสัมปทานรอบใหม่ในรอบที่21ซึ่งก็สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์และในที่สุดทางคสช.ก็มอบให้สอบเป็นการให้สปช.ไปทำการบ้านไปตัดสินใจมาว่าจะเปิดประมูลรอบที่21นี้ต่อไปหรือจะเปลี่ยนหรือจะหยุดจะใช้วิธีการจัดเก็บเข้ารัฐแบบไหนทางสปช.ก็ได้ไปตั้งกรรมธิการขึ้นมาคณะหนึ่งนะครับก็คือกรรมธิการปฏิรูปด้านพลังงานนั่นแหละครับให้ทำการบ้านและเสนอนะครับข้อสรุปกับสปช.ในวันที่13มกราคมที่ผ่านมากรรมธิการปฏิรูปพลังงานหลังจากที่ได้ไปทบทวนเรื่องนี้แล้วนะครับก็ส่งข้อสรุปให้กับสปช.เดิมทีเนี่ยมีทางออกทั้งหมด3ทางด้วยกัน1ก็คือนะครับให้กระทรวงพลังงานดำเนินการเปิดสัมปทานเปิดประมูลนี้ต่อไปนะครับโดยใช้ระบบเดิมนี่แหละที่เรียกกันว่า Thailand 3+ 2นะครับยกเลิกระบบนี้ไปก่อนยกเลิกการประมูลไปก่อนนะครับแล้วเอาระบบแบ่งปันผลผลิตแบบใหม่เนี่ยมาใช้นะครับหรือ3ไม่เป็นไรดำเนินการไปก่อนจนกว่าจะตัดสินใจได้ว่าจะใช้ระบบสัมปทานแบบเดิมหรือจะใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตค่อยว่ากันใหม่ปรากฏว่าหลังจากกรรมธิการปฏิรูปด้านพลังงานได้ทบทวนแล้วก็สรุปออกมาว่าแนวทางที่3เนี่ยน่าจะเป็นแนวทางที่ดีที่สุด
นั่นก็คือว่าก็ดำเนินการเปิดประมูลไปจนกว่าจะได้ข้อสรุปว่าจะเอาแบบไหนนะครับถ้าจะแก้ก็ค่อยแก้กันไปแต่ปรากฏว่าสปช.โหวตไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของกรรมาธิการปฏิรูปพลังงานด้วยเสียง130-79โหวตไม่เห็นด้วยพูดได้ง่ายก็คือโหวตให้ระงับการเปิดประมูลรอบที่21ครับแต่แทนที่จะส่งความเห็นไปถึงคสช.นะฮะว่าจะใช้ระบบใหม่ระบบเก่าหรือจะแก้กันยังไงเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าจะเป็นการส่งคำอภิปรายของสมาชิกสปช.ทุกท่านยกทั้งกะปิโยนให้กับคสช.ไปพิจารณานะฮะก็โยนไปหมดแล้วให้คสช.ไปพิจารณาจากคำอภิปรายนั่นแหละนะครับซึ่งก็มีหลากหลายแล้วก็ไปตัดสินใจเอาว่าตกลงจะทำไงนี่คือข้อเสนอของสปช.ในที่สุดนะฮะซึ่งมันก็มีข่าวดีข่าวร้ายอ่ะคือข่าวดีก็คือว่าในขณะที่ยังไม่ชัดเจนว่าจะเก็บเงินเข้ารัฐแบบไหนใช้สัมปทานหรือแบ่งปันผลผลิตนะฮะข่าวดีก็คือว่างั้นระงับการประมูลก่อนเนี่ยไม่ต้องทำอะไรก็สร้างความพอใจกับประชาชนหลายคนนะแต่ข่าวร้ายก็คือว่าเอ๊ะวิธีการแบบนี้มันก็ยังไม่มีทางออกนะว่าเมื่อระงับไปแล้วแล้วก็ยังไม่มีข้อสรุปแบบไหนมันน่าจะเป็นหน้าที่ของสปช.ที่ต้องสรุปออกมาว่าจะใช้แบบไหนจะใช้แบบสัมปทานหรือจะใช้แบบแบ่งปันผลผลิตเมื่อมีข้อสรุปแล้วก็ค่อยส่งให้กับคสช.ถ้าส่งไปในลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าเราได้ศึกษามานะฮะคสช.ก็เลือกทำแบบไหนก็ได้เขาไม่ต้องเลือกทำสปช.เพราะสปช.โยนไปทั้งกะปิเลยถูกไหมฮะคือผมไม่เป็นคนใจร้อนนะผู้ชมแล้วผมเป็นคนใจร้อนแล้วผมเป็นคนชัดเจนพี่เอ๋ว่าไปนะคือด้วยความชัดเจนของผมเนี่ยผมถ้าผมไปนั่งอยู่ในสปช.เนี่ยผมได้ลาออกแน่นอนเลยผมบอกขิงเลยครับคือดีว่าท่านหัวหน้าพิสิทธิ์เนี่ยท่านขีดเส้นไว้ก่อนว่าอะไรนะถ้าใครไปเป็นสปช.เนี่ยไม่ไปร่วมร่างกติกาไปร่วมร่างกติกาเนี่ยไม่ให้ส่งสมัครลงเลือกตั้งแล้วเพราะว่าถือว่าเป็นร่วมร่างกติกาครับคือถ้าผมไปเป็นสปช.เนี่ยสงสัยผมลาออกใกล้ๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นนะเพราะว่าผมดูลักษณะการดำเนินการนะตอนที่ส่งรัฐธรรมนูญจะหน้าตาแบบไหนสปช.บอกระบบเลือกตั้งเป็นอย่างนี้นะไม่มีการโหวตจะเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้นะแล้วก็ไม่โหวตก็แค่แบบส่งทุกความเห็นเช่นความเห็นของกรรมาธิการความเห็นของคนที่แบบไม่เห็นด้วยตอนที่อภิปรายใครเห็นยังไงก็ส่งมันไปทั้งชุดคือคุณก็จะพอส่งมันไปทั้งชุดเนี่ยมันมีทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งกลางทั้งเอ็นทั้งอะไรก็ไม่รู้อ่ะพอคุณส่งไปทั้งชุดเนี่ยเขาก็เลือกหยิบอะไรก็ได้ไงก็ซ้ายขวาหน้าหลังก็ไม่ผิดเพราะฉะนั้นจะเริ่มเห็นได้ว่ากรรมธิการของสปช.แต่ละเรื่องเนี่ยหรือในสปช.แต่ละเรื่องเนี่ยส่งไปที่กรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเขาไม่เอาสปช.บอกไม่มีส.ส.บัญชีรายชื่อพอส่งไปกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเขาบอกว่าเอาบัญชีรายชื่อแบบเยอรมันซึ่งถือเป็นต้นแบบของกฎหมายของบัญชีรายชื่อด้วยคุณเข้าใจไหมมันหักอย่างนี้ผมถึงบอกถ้าผมเป็นสปช.นี่เหนื่อยนะคือถ้าการทำงานของสปช.เนี่ยอันนี้พูดกันแบบว่าเห็นใจเพราะท่านเป็นคนทำงานหลายคนคไม่รู้ว่าท่านอึดอัดหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นแบบผมอึดอัดตายเลยเพราะว่ามันไม่ชัดเจนขิงคือถ้าเกิดท่านลอมชอมตุตะตุตะลอมชอมกันไปเนี่ยนะสุดท้ายแล้วเนี่ยการตัดสินใจเนี่ยมันจะไปอยู่ในระบบราชการ มันจะเป็นบิวโรแครตคือคนตัดสินใจคือปลัดกระทรวงอีกอยู่ดีครับงั้นถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยประเทศจะไม่นำหน้าไปสู่การปฏิรูปครับเพราะว่าเราคาดหวังจากท่านแล้วท่านก็แบกภาระอันหนักอึ้งพอสมควรต้องกล้าตัดสินใจแล้วฟันธงชัดไปเลยเอาแบบไหนก็เอาเรื่องพลังงานเนี่ยมี3สูตรกรรมาธิการเนี่ยเขาไปศึกษาว่าเอาไอ้ที่ว่าจะเปิดพลังงานกันคืออย่างงี้ฮะประเทศไทยเนี่ยแผน Thailand 1 Thailand 2 Thailand 3 Thailand 1ก็คืออะไรตอนที่เขาจะประมูลครั้งแรกเขาจะมูลอะไรกันบ้างเขาเรียกแผน Thailand 1แผน Thailand 2 Thailand 3นี่ว่ากันไปแล้วก็เกิดการทำสัมปทานมาครั้งนี้เป็นครั้งที่21มีบ่อก๊าซบ่อน้ำมันต่างๆที่ต้องการให้การสำรวจเปิดเป็นครั้งที่21บางทีบางอันก็เป็นแหล่งใหม่บางอันก็เป็นแหล่งเก่าที่ขาดอายุแล้วแต่ยังอาจจะยังไม่เจอน้ำมันหรือใกล้เจอแล้วเป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นก็เปิดประมูลปรากฏว่าพลเอกท่านนายกอ่ะท่านประยุทธ์เนี่ยวันนั้นมีเรื่องกันมากเพราะว่ากระทรวงพลังงานเขาจะเปิดเลยเราเคยพูดในรายการแล้วซึ่งต้องใช้เวลาอีกเกือบปีเหมือนกันกว่าจะได้ตัวคนดำเนินการขุดเนี่ยนะกว่าจะยื่นซองกันใช้เวลาอีกเกือบปีแต่ถ้าไม่เริ่มเลยตอนนี้มันก็จะดีเลย์ออกไปใช่ไหมแต่ว่าท่านประยุทธ์เนี่ยท่านก็พยายามเปิดกว้างท่านบอกถ้าเรื่องนี้มันเป็นการที่เรียกว่าอะไรนะวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเอางี้ดีกว่าท่านประยุทธ์ฟันธงเลยครับ
ท่านชัดเจนมากท่านบอกเอ้าให้ไปสปช.เขาตัดสินใจว่าเขาจะเอายังไงเขาตั้งสภาปฏิรูปมาแล้วนี่อ้าวคือคนตัดสินใจคือใครล่ะครับนี่พลเอกประยุทธ์โยนให้ก็พลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์โยนให้ใครพลเอกประยุทธ์ให้สปช.แล้วสปช.โยนให้ใครสปช.ครับเขาก็ไปตั้งกรรมธิการครับกรรมธิการคุยกันวงเล็กเรื่องพลังงานตัดสินใจออกมาว่ามันมี3ทางเลือกนะก็จริง1ประมูลไปเลยประมูล Thailand 3 Plus ใช้สัมปทานแบบเดิมนี่แหละสองเปลี่ยนระบบสัมปทานเป็นระบบแบ่งปันผลผลิตสามเปิดประมูลไปเลยแล้วค่อยมาคิดกันแล้วไอ้แบ่งปันผลผลิตค่อยไปว่ากันคราวหน้าก็แล้วกันแต่เปิดไปก่อนแล้วกันแล้วค่อยว่ากันคราวหน้าปรากฏว่าผลสรุปออกมาเนี่ยกรรมการเขาโหวตวันที่3เฮ้ยเดินหน้าไปก่อนค่อยว่ากันไอ้นี่ก็ค่อนข้างที่จะติดชึ่งแล้วนะก็ไม่บอกนะว่าเอาไม่เอา PS ไม่เอาแบบแบ่งปันผลผลิตหรือไม่เอาแบบเดิมสัมปทาน Thailand 3บวกนี่ไงและแต่ว่าเอาแบบทางสายกลางไปในทํานองที่ว่าไปกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปว่ากันเอาข้อมูลมาถกกันแค่นี้ก็ติดชึ่งแล้วนะนี่ก็ติดชึ่งแล้วนะในกรรมธิการแล้วต่อไปเป็นยังไงแต่ไปติดชึ่งค่อนข้างที่จะเอาว่าเดินหน้าทำสัมปทานครับอันนี้ต่อมาก็คือระงับสัมปทานด้วยพอเสร็จโอ้เหนื่อยจริงพอไปโหวตกันเสร็จเรียบร้อยก็คือสรุปก็คือเดินหน้านั่นแหละครับแล้วเดี๋ยวค่อยจะทำอะไรค่อยๆว่าในอนาคตแต่เดินหน้าไปก่อนแล้วกันเรื่องอื่นก็ทดไปก่อนคือขอพิธีอ่ะครับพอเสียงสปช.โหวตเป็นไงก็โหวตไม่เอาของกรรมธิการครับเอาแล้วไม่เอาของกรรมธิการเอาของใครจะเอาช้อยหนึ่งช้อยสองช้อยสามเอาของใครอย่างนี้มันคือเดินกลับมาที่จุดศูนย์ใหม่ก็คือว่ากลับมาจุดศูนย์ใหม่ที่คุณบอกไงยังไม่มีความชัดเจนเรื่องอะไรแล้วก็ส่งทั้งกระบี่เลยครับทั้งความเห็นกรรมธิการ1 2 3คำอภิปรายของคนทุกคนส่งไปให้กับรัฐบาลคือที่ต่างขึ้นเพิ่มขึ้นหรือเอกสารที่เพิ่มขึ้นไม่เสียเวลาเพิ่มขึ้นนี่มันผ่านมาตั้งผมจะบอกให้นะการออกมาต่อสู้ในเวทีในบนท้องถนนเนี่ยครับมันจำกัดให้รัฐบาลนี้เวลาจำกัดอยู่นานไม่ได้เพราะสังคมโลกเขาไม่เอารัฐบาลที่มาจากการทำรัฐประหารครับเพราะการทำต้องปฏิรูปและรวดเร็วเด็ดขาดพลเอกประยุทธ์ท่านอุตส่าห์โยนให้สปช.ตัดสินใจตัดสินใจเอาเลยสปช.ก็ติดชึ่งแต่กรรมธิการยันกระทั่งสุดท้ายคือผมแนะอย่างนี้นะครับผมอาจจะอายุน้อยกว่าท่านแต่ผมผ่านงานการเมืองพอสมควรเหมือนกันและอยู่ในช่วงการเมืองที่หัวเลี้ยวหัวต่อผมอยากให้สปช.เนี่ยนำเอาคอนเซปต์สภาไปใช้สักนิดสภาก็ทำแบบนี้ท่านผู้ชมถ้ากรรมธิการโหวตมาแล้วว่าเอาแบบนี้เอาทาง A ปรากฏว่าในห้องเนี่ยไม่ได้เห็นแบบกรรมธิการในภาษาสภาเขาเรียกว่าต้องแปรยติครับโดยคำแปรยติคือจะต้องมีผู้เสนอคำแปรยติว่าที่คุณจะเอาคุณจะเอาแบบไหนคือบอกไม่เอาอย่างเดียวไม่ได้ผมไม่เอา A ต้องเสนอทางออกผมก็เสนอ B พอผมเสนอ B คุณก็มี2ทางต้องโหวต A หรือโหวต B ถ้าคุณโหวต B คุณต้องไปกับผมถ้าคุณโหวต A คุณก็ไปกับทางนู้นคือมันก็ต้องอย่างนี่คือระบบสภาไทยแต่ครนี้พอสปช.เขาไม่ได้เอาแบบนี้มาเนี่ยเขาส่งทั้ง A ทั้ง B ทั้ง C เนี่ยกลับไปที่พลเอกประยุทธ์ก็ศูนย์ใหม่ไงก็ถามกันไปถามกันมาผมก็ตัดสินใจอะไรก็ตัดสินใจแล้วเดินหน้าประเทศไทยคือพลเอกประยุทธ์ถามสปช.ว่าเอายังไงสปช.ไปถามกรรมธิการว่าเอายังไงกรรมธิการตอบกลับมาบอกพวกผมเอากันแบบนี้ทั้งหมดหลายร้อยคนกรรมธิการบอกว่าไม่รู้ว่าเอาแบบไหนเหมือนกันแต่เดินหน้าไปก่อนปรากฏสปช.เอามาใหม่บอกไม่รู้ว่าเอาแบบไหนแต่อย่าเพิ่งเดินหน้าไปแล้วส่งกลับมาใหม่ให้กับพลเอกประยุทธ์นี่ไงประเทศไทยแม่มันผมถึงบอกว่าถ้าผมเป็นผมลาออกแน่ๆไม่กี่เดือนเนี่ยเพราะว่าความชัดมันไม่มีเลยคราวนี้ผมอยากจะอธิบายอันนี้ผมเรื่องนี้พูดละหนึ่งเรื่องคือเรื่องการทำงานของสปช.ซึ่งท่านแบกรับภาระแต่ผมอยากให้ท่านชัดเจนเพราะฉะนั้นท่านประธานสปช.กรุณารับเรื่องไปว่าถ้าอะไรปรับระบบของสภามาใช้ได้เช่นแบบนี้ไม่ดีและแบบไหนดีต้องบอกไม่ใช่แบบนี้ไม่ดีแล้วก็ไม่มีทางออกโยนกลับไปอีกถ้าท่านโยนกลับไปเนี่ยคนตัดสินใจคือราชการแล้วเรื่องพลังงานเนี่ยท่านปล่อยข้าราชการตัดสินใจไม่ได้นะไม่ได้คราวนี้มาดูครับว่าที่เขาจะประมูลเขาจะประมูลอะไรเผื่อใครดูแล้วจะได้รู้คือระบบสัมปทานคือระบบอะไรระบบสัมปทานเวลาแหล่งแก๊สพลังงานมันอยู่ในอ่าวไทยนะสมมุติอ่าวไทยอ่ะก็ที่จริงเที่ยวนี้มีทั้งบกมีทั้งทะเลเอางี้แล้วกันเอาว่าเอาพื้นที่เท่านั้นเท่านี้ตารางเมตรจะเปิดสัมปทานให้ในบริษัท A เข้ามาขุดบริษัท A ก็มาขุดมาหาบริษัท A ก็ต้องลงทุนก็ต้องไปซื้อก็ต้องไปประมูลสัมปทานมาแล้วตัวเองก็ไป
ไปขุดไปหาเอาได้สิทธิ์ไปได้สิทธิ์ไปขุดไปหาเจอก็ดีไปไม่เจอก็ซวยไปอย่างนี้เป็นต้นนี่ระบบสัมปทานถ้าเจอเราก็ต้องแบ่งถ้าเจอแล้วก็ต้องแต่ไม่ใช่ถ้าเจอแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเจอแล้วเนี่ยเวลาคุณดูดน้ำมันขึ้นมาดูดได้เท่าไหร่คุณต้องจ่ายเป็นค่าภาคหลวงหรือเรียกว่าค่าภาษีดูดได้เท่าไหร่เอาไปขายก่อนนะเอาไปขายก่อนแล้วได้เงินมาไม่หลายภาษีครับคุณดูดขึ้นมาปุ๊บคุณดูดได้เท่าไหร่เป็นค่าภาคหลวงคุณต้องจ่ายค่าภาคหลวงคือภาษีที่คุณดูดคุณไปขายได้เท่าไหร่คุณต้องจ่ายภาษีนิติบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีต่อมีอะไรนะครับแต่ภาษีที่เขาเรียกว่าได้มาเขาเรียกค่าภาคหลวงนี่คือระบบสัมปทานทั่วๆไประบบแบ่งปันผลผลิตที่เป็นการถกเถียงกันนักหนาเนี่ยคือเขาต้องการแบ่งน้ำมันที่ได้มามองว่าอย่างนี้ครับนิดเดียวนะท่านผู้ชมฮะแบ่งปันผลผลิตเนี่ยจริงๆมันก็คือสัมปทานรูปแบบหนึ่งนั่นแหละแต่กระบวนการแทนที่จะได้ค่าภาคหลวงมันได้เป็นน้ำมันในการแบ่งตัวเนื้อของคือยืดหยุ่นกว่าเอาไปเป็นเครื่องมือในการบริหารได้มากกว่าคือมันได้เนื้อมันได้น้ำมันคือแบ่งของกันนะครับยกตัวอย่างอ่ะ20ลิตรแรกคือพี่เอกกำลังจะบอกว่าแทนที่จะแบ่งเงินเนี่ยเป็นแบ่งของผมยกตัวอย่างนะฮะเช่นโอเคให้คุณนะ20ล้านลิตรแรกเนี่ยถือว่าทุกคนเนี่ยมีคอสในการบริหารจัดการ20น้ำมัน20ส่วนแรกเธอเอาไปก็แล้วกันทุกคนได้เท่ากันหมดที่จะมาประมูลเขาเรียกว่าคอสเป็นส่วนคอสเขาตีราคาให้คอสคือ20 20ส่วนคุณเอาไป80ส่วนเนี่ยกลายเป็นของรัฐ20ส่วนเนี่ยคุณเอาไปตัวคนประมูลเนี่ยเอาไปนะประมูลเอาไปถ้าคุณบอกคุณจะเอาแค่19คุณก็ชนะแต่80เนี่ยรัฐเอาไปรัฐเอาไปในรูปแบบของอะไรแทนที่จะเอารัฐเอาไปรูปแบบของเงินของเงินแบบค่าภาคหลวงคราวนี้รัฐเอามาแบบเป็นของรัฐเอามาเป็นของรัฐต้องทำบริหารอะไรต้องไปตั้งบรรษัทพลังงานแห่งชาติเพื่อขายน้ำมันอันนี้เช่นน้ำมันในตลาดโลกมันแพงก็อินเจคน้ำมันตัวเองจิ้มเข้าไปก็มีอุปกรณ์เล่นมากขึ้นคือเวอร์ชันนี้รัฐเอาของมาบริหารเองเอาของบริหารเองถูกขายเองแต่อีกเวอร์ชันนึงที่เป็นสัมปทานบริษัทบริหารขายแล้วแบ่งเงินให้รัฐแบ่งเงินให้รัฐเพราะฉะนั้นแต่จริงๆแล้วในรูปแบบแบ่งปันผลผลิตมันก็คือสัมปทานอย่างนึงนั่นแหละคิงมันคือเข้าใจที่ผมพูดใช่ไหมคือเดี๋ยวนี้ระบบสัมปทานมันก็พัฒนามาเยอะแล้วนะฮะมันไม่ใช่เหมือนสมัยก่อนที่เก็บแต่ค่าภาคหลวงโอ้เดี๋ยวนี้มันมีใช่มันจัดเก็บหลายรูปแบบมากมีผลตอบแทนพิเศษมีค่าโบนัสค่าอะไรหลายอย่างพอเราไปเรียกมันว่าสัมปทานกับแบ่งปันผลผลิตมันเหมือนเราแยกออกจากกันความจริงแบ่งปันผลผลิตมันก็คือสัมปทานอย่างนึงแต่เป็นสัมปทานที่รัฐได้น้ำมันแทนที่จะได้เงินอันนี้พอรัฐได้น้ำมันปั๊บเนี่ยรัฐก็จะเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งไงเมื่อก่อนเวลาคุณจะเล่นให้น้ำมันลดราคา คุณต้องใช้เงินกองทุนน้ำมันปรับลดปรับขึ้นปรับลดปรับขึ้นเพราะคุณเก็บแต่เงินหรือคุณไปปรับลดภาษีขึ้นภาษีปรับลดขึ้นภาษีขึ้นภาษีแต่ว่าถ้าเกิดคุณมีน้ำมันเป็นของตัวเองเที่ยวนี้คุณจะมีเครื่องมืออีกอันคือคุณอัดน้ำมันฉีดเข้าไปในระบบได้ใช่ไหมใช่โกดังคุณมีจำนวนมหาศาลคุณมีที่เก็บที่ดึงสต็อกบัฟเฟอร์สต็อกคุณสามารถทำสต็อกคุณได้เพราะฉะนั้นถามว่าทำไมต้องทำแบบนั้นเพราะว่าบริษัทปตท.มันกลายเป็นของเอกชนไปไง มันไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจเต็มตัวแบบ 100% เพราะฉะนั้นเขาก็มองว่าระบบนี้ถ้าเกิดตั้งขึ้นก็ต้องไปทำบรรษัทพลังงานแห่งชาติคราวนี้มันก็เป็น2ขั้วความคิดใช้แบบเดิมเอาแบบใหม่เอาแบบใหม่นี่ก็เขาพลเอกประยุทธ์เขาให้คิดไงก็พลเอกประยุทธ์บอกไม่เป็นไรไอ้ที่จะเปิดประมูลใหม่เนี่ยมันยังใช้เวลาก็คุณในเวลานี้สปช.ทำงานอยู่แล้วก็มีกรรมการด้านปฏิรูปพลังงานแล้วทำเรื่องนี้โดยเฉพาะคุณตัดสินใจว่าเอาแบบเก่าหรือเอาแบบใหม่เอาแบบสัมปทานหรือแบ่งปันผลผลิตถ้าคุณเห็นชอบไอ้แบบเดิมแบบสัมปทานที่พัฒนามาตั้งแต่ไทยแลนด์1 2 3จนถึง3บวกนะรัดคุ้มค่าแล้วเก็บเงินได้เยอะแล้วดูแล้วโอเคก็เอาแบบนั้นไปแล้วเปิดประมูลใหม่ก็ไม่มีปัญหาเดินหน้าต่อไปคือตอนแรกผมเนี่ยนะจินตนาการนะว่าคณะกรรมการชุดนี้เขาจะทำกันแบบว่าเฮ้ยเอาแผนดูดิเอาข้อมูลอเอาแผนมาดูเป็นยังไงการบริหารพลังงานประเทศไทยในอนาคตจะเป็นยังไงจูนเข้าหากันไงเอาข้อมูลมาเลยกระทรวงตอนนี้สปช.มีอำนาจพลเอกประยุทธ์ให้ไหมอายสิทธิ์แล้วให้มาแล้วเรียกเอากระทรวงกรมอะไรก็แล้วแต่ที่ดูแลอยู่เนี่ยเอาข้อมูลมาเปิดให้หมดเอาเรียกเอกชนมาซักถามเหมือนที่กรรมการก็ทำกันเสร็จแล้วคุณก็ข้อมูลทั้งหมดเอามาตัดสินใจยิ่งกับรัฐมนตรีก็ใหญ่แล้วเอายังไงคุณก็บอกมาเลยว่าดูแลจะศึกษาจากข้อมูลทั้งหมดแล้วดูแล้วน่าจะเป็นแบบนี้ A หรือ B คราวนี้สิ่งที่ผมอยากเห็นนะครับผมนึกว่าเขาเนี่ยจะมองเหมือนกันว่าจริงๆแบ่งปันผลผลิตก็คือสัมปทานรูปแบบหนึ่ง
แต่แทนที่จะจ่ายเป็นเงินจ่ายเป็นของถ้าเกิดเขามองอย่างนั้นเนี่ยไอ้แผนการประมูล Thailand Plus 3บวก3Thailand 3 Plus คือไอ้3พิเศษเนี่ยนะครับเขาน่าจะช่วยกันใส่เงื่อนไข A B C D E เข้ามาแล้วอยู่ในแผนนี้ครับจะเรียกว่าสัมปทานก็ได้แต่รูปแบบของมันไส้ในอาจจะต้องมีการแบ่งปันผลผลิตบางส่วนทำไมผมพูดอย่างนี้ครับเพราะว่าพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเอานี่เข้าเนื้อหาหน่อยนะฮะพื้นที่ทั้งหมดที่ให้ไปทำเนี่ยมันมีบางแหล่งที่มันใหม่เอี่ยมกิ๊กเลยเหมือนกันคือคนสำรวจเขาก็ต้องไปดูว่าเจอไหมหรือไม่เจอก็ถูกหวยไม่เจอก็ซวยไปแต่มันมีสองแหล่งไงที่รู้อยู่แล้วมันมีน้ำมันแน่ๆสองแหล่งที่หนึ่งครับคือแหล่งเขาเรียกเอราวัณตรงนั้นแหล่งก๊าซเอราวัณครับใช่ครับตรงนั้นที่ได้ไปเนี่ยปัจจุบันดำเนินการโดยบริษัทเชฟรอนเชฟรอนเขามีสัมปทานครับได้ตั้งแต่ปี15จะสิ้นสุดเอาปี65ครับอะไรอย่างเนี้ยถูกป่ะถูกเอ้าเชฟรอนอยากต่อเว้ยทำไมผมรู้เชฟรอนอยากต่อก็เขาเจอแล้วไงเขาเจอแล้วแต่ว่าเขารู้ว่าประมาณการขุดเจาะของเขาเนี่ยถ้าเขาเจาะไปปุ๊บเขาขุดได้อีกกี่เขาขุดอีกกี่ปีปริมาณน้ำมันที่ดูดขึ้นมาเนี่ยมันไม่คุ้มเพราะเขาสัมปทานแต่ปี15สิ้นสุดปี65อันนี้น้ำมันหรือก๊าซนี่คือก๊าซก่อนนะครับนี่คือแหล่งก๊าซก่อนนะฮะเขาก็รู้ว่าเฮ้ยปี15ปี65มัน50ปีครับถูกไหมตอนนี้มันล่อปีเท่าไหร่แล้วเนี่ย58ละถ้าเกิดว่าฉันไม่รีบประมูลขุดไปแป๊บเดียวก็เพื่อนเอาไปเลยครับก็เขาเจอแล้วนี่นาเอา1แห่ง2แห่งอีกที่นึงคือที่ปตท.สผ.คือบริษัทลูกของปตท.เนี่ยเจอในแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกตเอราวัณบงกตแหล่งบงกตเนี่ยนะครับจะหมดอายุเอาในปี66 2566เจอแล้วนี่ว่าแต่เวลาไม่พอครับเอ้าถ้าไอ้พวกที่เจอแล้วปริมาณไม่พอก็สเปคลงไปในขอบเขตนี้เฮ้ยแบ่งปันผลผลิตก็มันเจอแล้วอ่ะคือพี่เอกำลังจะบอกว่าถ้าไปประมูลแหล่งใหม่เปิดกล่องยังไม่รู้ว่ามีไม่มีอาจจะเป็นระบบสัมปทานก็ได้ก็ได้เพราะไอ้คนที่มามันก็เสี่ยงอยู่พอสมควรไม่รู้ว่าจะเจอไม่เจอแต่ไอ้แหล่งที่เจอแล้วเคยให้สัมปทานไปแล้ วอายุสัมปทานหมดแล้วแล้วมันเจอแน่ๆแล้วเจอแน่ๆรู้แล้วเนี่ยเอ๊ะต้องทบทวนไปใช้ระบบใหม่แบ่งปันผลผลิตไหมโดยเฉพาะไอ้แหล่งบงกตเอราวัณบงกตเอราวัณปี65จะหมดบงกต66ถูกซึ่งเป็นแหล่งก๊าซที่มีปริมาณก๊าซและอย่างแหล่งบงกตที่จะหมดเอาในปี66เป็นสัมปทานของปตท.สผ.เนี่ยเอ้าก็ถามสิปตท.สผ.มันของใครมันของปตท.แล้วปตท.ของใครปตท.ของรัฐบาลเดี๋ยวรัฐบาลถือหุ้นเสียงข้างมากแต่ก็มีของประชาชนด้วยประมาณ50ต้นๆที่เหลือเป็นของกองทุนของประชาชนทั่วไปของเอกชนแต่ว่าอำนาจในการบริหารจัดการก็ปลัดรองปลัดอะไรเขาก็นั่งบอร์ดปตท.เท่านั้นนี่ใช่ครับก็ถามปตท.สผ.ดิเฮ้ยเจอเปล่าวะแล้วเจออยู่แล้วไม่งั้นเขาจะประมูลเหรอเห็นไหมเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าผมเนี่ยฝันว่าอยากเห็นว่าฟันธงกรรมธิการสปช.นั่งคุยกันลึกๆแล้วฟันธงชัดๆถ้าเกิดว่าคุณไม่ฟันธงคุณบอกว่าส่งทุกอย่างไปกลับไปหาพลเอกประยุทธ์และพลเอกประยุทธ์ท่านจะส่งอาญาสิทธิ์มาให้คุณทำไมเสียของคือฟันธงไปเลยว่าจะใช้แบบสัมปทานเหมือนที่เคยทำมาทั้งหมดหรือ2ใช้ระบบใหม่คือแบ่งปันผลผลิตทั้งหมดหรือ3แบบที่พี่เอ๋บอกบางส่วนใช้สัมปทานเช่นแกะกล่องใหม่เนี่ยของใหม่ใช้สัมปทานแต่ของเก่าที่เจอแล้วเคยให้สัมปทานแล้วหมดอายุไปแล้วแล้วยังมีแหล่งก๊าซอยู่เนี่ยอย่างเงี้ยนะเช่นเอราวัณบงกตเนี่ยเอาแบ่งปันผลผลิตไปใช้ไหมใช่ครับและประเด็นกำหนดลงไปเลยอื่นนะฮะที่นอกเหนือจากการประมูลสัมปทานเนี่ยใส่ลงไปได้เยอะแยะไปศึกษาดูสิครับกฎหมายพลังงานเรื่องปิโตรเลียมเขาว่ายังไงยกตัวอย่างอันนี้เรื่องจริงแต่ยกตัวอย่างให้ฟังภาษีนิติบุคคลครับนะฝรั่งบางที่เวลาเขาประมูลสัมปทานเนี่ยถ้าบ่อนี้คุณขุดเจาะลงไปคุณขุดเจาะได้เท่าไหร่คุณขาดทุนเท่าไหร่เนี่ยบริษัทคุณเนี่ยนะเอางี้ท่านผู้ชมตามผมนิดนึงนะเอาสมมติว่าแก้วน้ำนี่เป็นหลุมน้ำมันหนึ่งหลุมครับคุณได้รับสัมปทานในโซนนี้ครับคุณได้รับสัมปทานในโซนนี้มีสองหลุมสัมปทานสองที่ครับบริษัท A เนี่ยเวลาคุณขาดทุนเท่าไหร่ในนี้คุณก็ว่ากันไปครับถ้าไม่กำไรคือไม่กำไรก็ไม่ต้องจ่ายภาษีสมมุติว่าหลุมฝั่งนี้คุณกำไรมหาศาลเลยครับคุณก็ต้องจ่ายภาษีใช่ป่ะครับแต่ว่าไอ้ระบบกฎหมายบ้านเราเนี่ยท่านผู้ชมถ้าไอ้สองมือซ้ายขวาผมมันเป็นบริษัทเดียวกันเนี่ย
มันเอาค่าใช้จ่ายกับรายรับมากลบได้เอาขาดทุนบริษัท B เอาขาดทุนฝั่งนี้ไปลบมาหักกบสัมปทานฝั่งนี้ได้สัมปทานฝั่ง A ใช่คือมันจับแพะชนแกะคือคุณเข้าใจไหมมันบริษัทเดียวกันแต่มันได้สัมปทาน A กับ B ครับ B ขาดทุน A กำไรก็ดีมันเอามาหักกบกันแล้วก็ไม่ต้องเสียภาษีไงแล้วกลายเป็นกำไรมากถูกไงทำไมถ้าเกิดคุณจะทำไอ้ระบบเนี้ยคุณก็แยกไอ้วิธีการใหม่หรือแก้ไอ้พรบ.ปิโตรเลียมใหม่ระบุให้ชัดเจนว่าไอ้นี่กำไรฉันก็เก็บกำไรไอ้นี่ขาดทุนก็ไม่ต้องจ่ายภาษีครับเข้าใจไหมและที่สำคัญไปดูในลึกๆครับเรื่องของภาษีไม่ได้มีแค่นี้มีอีกนะครับเช่นมันจะมีใส่อยู่ในเนี้ยเหมือนกันนะผมเคยอ่านแล้วเวลาเบิกค่าใช้จ่ายสำนักงานต่างประเทศเอามาหักกบได้อีกอ่ะสมมุติว่าไอ้บริษัท A ได้รับสัมปทานในประเทศไทยกำไรมากไอ้หลุมนี้ขนาดเอาไอ้หลุมนี้ที่ขาดทุนมาหักกบแล้วมันยังกำไรอยู่เลย มันยังได้หักค่าใช้จ่ายในต่างประเทศสำนักงานต่างประเทศมันอีกอ่ะเอาค่าใช้จ่ายในสำนักงานต่างประเทศมาหักนี่อีกเอาเข้าไปเป็นจริงๆเงื่อนไขเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นผมเนี่ยอยากให้ท่านกรรมธิการท่านสปช.แต่ละท่านเนี่ยนะครับลงไปดูในพรบ.ปิโตรเลียมของประเทศไทยเราเนี่ยมันซ่อนเงื่อนอยู่นั้นอีกจำนวนเยอะพอสมควรครับลงไปดูซิว่าไอ้อะไรอ่ะไอ้แบ่งปันผลผลิตเนี่ยไปใช้ในหลุมที่มันเจอแล้วได้ไหมสองที่อ่ะไอ้บงแหล่งบงกตกับแหล่งเอราวัณอ่ะพี่เอตั้งคำถามไปเลยบอกเอราวัณบงกตที่จะหมดในปี6566เนี่ยสมควรไหมที่จะปรับไปใช้ถูกไหมแบ่งปันผลผลิตซึ่งเราก็เห็นว่าแล้วไอ้ที่เหลือที่จะสัมปทานก็ว่ากันไปเพราะมันอาจจะยังไม่เจอไงเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไปแบ่งปันผลผลิตโดยที่ว่าเฮ้ยเรามันยังไม่รู้ว่าเจอไม่เจอมันเจอไม่เจอเนี่ยเอกชนก็ไม่สนใจเอกชนอาจจะไม่สนใจอีกเพราะฉะนั้นเห็นไหมถ้าเราจูนกันอย่างละครึ่งเดินกันคนละครึ่งทางขิงเราเคยจัดรายการอ่ะเชิญทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาใช่ไหมเข้ากันอธิบายเราคนละซ้ายคนละขวาหน่อยนึงคือถ้าเราลดวาทกรรมหรือที่เรียกว่าไอ้อะไรว่า hate speech อ่ะผมไม่ได้พูดว่าไอ้แล้วพูดผิดแล้วถ้าเราพูดไอ้วาทกรรมที่มันเป็นการว่าซึ่งกันและกันเช่นเฮ้ยคุณโกงคุณโกงส่วนคุณก็ไม่รู้ว่าจะเถียงกันว่าคนนู้นโกงคนนี้ไม่โกงคนนั้นนั่งบอร์ดปตท.เงินเดือนแพงเท่าไหร่ถ้าเถียงกันไปเถียงกันมาแบบนี้ในบ้านเมืองมันเดินไม่ได้แล้วถ้ายิ่งโดยเฉพาะยิ่งเขาให้หมายอาญาสิทธิ์มาแล้วใช้ซะอย่าทำเสียของคือในรายการเราเนี่ยหลายครั้งเราพูดตรงเราพูดแทงนะแต่เรามีข้อสรุปแล้วมันจบได้เชื่อมกันได้ผมว่ายังดีกว่าไปพูดรักษาน้ำใจแล้วในที่สุดก็ไม่ได้อะไรเลยใช่แล้วคิงสังเกตเราไม่เคยพวกเราสองคนเราไม่ตำหนิใครนะไม่แต่เรื่องพลังงานไม่เคยด่าว่าคนนี้เป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนี้เพราะเรารู้ว่าข้าราชการหัวใจเขาก็รักชาติเขาต้องการความยั่งยืนทางของเขาเขาก็ต้องการความยั่งยืนทางพลังงานส่วนด้าน NGO ด้านเอกชนเอกที่เป็น NGO เนี่ยเขาก็ต้องการให้รัฐบาลเนี่ยประเทศชาติได้รับผลประโยชน์มากที่สุดและประชาชนบริโภคน้ำมันในราคาถูกแก๊สในราคาถูกมันก็เจอกันสองคุยกันดีๆผมว่าเราก็เสนอแบบนี้แล้วก็ยังมีความคาดหวังอยู่นะฮะสปช.ยังอยากเห็นการปรับรูปแบบที่ฟันธงพรุ่งนี้แต่ว่าเวลาหมดจริงๆเพราะเรื่องพลังงานก็สำคัญแต่พรุ่งนี้เรื่องยิ่งลักษณ์จัดเต็มแน่นอนท่านผู้ชมต้องติดตามชมนะฮะวันพรุ่งนี้เนี่ยจะไล่ตั้งแต่ว่าจำนำข้าวคืออะไรและก็ความเสียหายที่ยิ่งลักษณ์ทำเท่าไหร่ข้อที่ยิ่งลักษณ์ไปแถลงเปิดสภาไว้เนี่ยเปิดเรื่องเอาไว้เรื่องประเด็นแก้ตัวประเด็นแก้ตัวของเขาเนี่ยที่บอกว่าแก้ตัวดีมากเนี่ยในนั้นเนี่ยมันไม่จริงอย่างไรบ้างวันพรุ่งนี้เนี่ยทุกประเด็นมีหมดครบถ้วนเรื่องของยิ่งลักษณ์ใครที่ทำหน้าที่ในการถอดถอนควรจะฟังในวันพรุ่งนี้ครับผมอัธวิศวรภักดีและคุณเอกรัฐพร้อมพันธ์ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ